ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้ผมยกฟ้องในคดีสนับสนุนเกี่ยวกับยาเสพติดเขาขอให้เคารพคำตัดสินของศาลด้วยนะครับตลอดระยะเวลากว่า6ปีที่ผมยืนหยัดที่จะต่อสู้คดีมานอกจากอิสรภาพที่ผมจะต้องสูญเสียไปแล้วมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมสูญเสียไปสิ่งนี้มันเป็นแผลในใจผมมาตลอดระยะเวลา6ปีและประการสุดท้ายผมอยากจะถามว่ามีหน่วยงานไหมหน่วยงานไหนที่จะสามารถมาชดใช้ผมในสิ่งที่ผมสูญเสียไปได้ไหมตลอดระยะเวลากว่า6ปีที่ผมยืนหยัดที่จะต่อสู้คดีมานอกจากอิสรภาพที่ผมจะต้องสูญเสียไปแล้วมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมสูญเสียไปอันดับแรกคือผมสูญเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาในการต่อสู้คดีสำหรับคนที่ต่อสู้คดีนะครับมันอยู่ได้ด้วยความหวังเราหวังมาตลอดว่าเราจะได้ประกันตัวเราจะต้องชนะคดีแล้วเราก็ต้องเสียเงินไปกับคนที่ไม่หวังดีเข้ามาหลอกเราในการต่อสู้คดีไปหลายประการต่อมาผมต้องเสียทั้งชื่อเสียงเสียความน่าเชื่อถือตั้งแต่ที่มีข่าวมาว่าเราได้เข้าไปพัวพันกับแพร่ค้ายาเสพติดการที่จะไปคบค้าสมาคมอะไรกับใครก็ทำให้ดูมันขาดความน่าเชื่อถือไม่กล้าที่จะมีการทำธุรกิจร่วมกันกลัวว่าจะมีความเชื่อมโยงไปกับเราด้วยแต่ผมเข้าใจว่าผมไม่อาจสามารถที่จะไปเปลี่ยนใครเปลี่ยนใจใครเหล่านั้นได้แต่อย่างน้อยในวันนี้ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้ผมยกฟ้องในคดีสนับสนุนเกี่ยวกับยาเสพติดเขาขอให้เคารพคำตัดสินของศาลด้วยนะครับและประการสุดท้ายผมอยากจะถามว่ามีหน่วยงานไหมหน่วยงานไหนที่จะสามารถมาชดใช้ผมในสิ่งที่ผมสูญเสียไปได้ไหมสิ่งนี้มันเป็นแผลในใจผมมาตลอดระยะเวลา6ปีสิ่งที่ผมสูญเสียไปนี้คือผมสูญเสียโอกาสในการที่จะได้เลี้ยงดูลูกชายคนเดียวผมไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนลูกเดินสอนลูกวิ่งหรือปั่นจักรยานไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนให้เรียกพ่อด้วยครับผมเข้าใจดีว่าสิ่งที่ผมสูญเสียไปเนี่ยมันประมูลเป็นมูลค่าไม่ได้ด้วยครับและไม่มีใครที่จะสามารถทำให้ผมย้อนเวลากลับไปได้ซึ่งในวันนี้ในส่วนของคดีความก็ขอให้จบสิ้นลงเพียงเท่านี้และผมก็จะได้กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแล้ววันนี้แล้ววันนี้ลูกชายได้มารับเดี๋ยวไปเจอที่บ้านครับเดี๋ยวไปเจอที่บ้านแสดงว่าในส่วนของการเรียกเงินชดเชยครับตัวเราเองจะดำเนินการในส่วนนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องปรึกษากับทางทนายดูก่อนนะครับว่าเราสามารถจะทำอะไรได้บ้างมีแนวที่จะฟ้องอันนี้ยังไม่สามารถให้ได้ครับเราเดี๋ยวขอไปปรึกษาก่อนแต่รู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมมาก่อนหรือเปล่าคือต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยผมก็ปฏิเสธมาตลอดแต่ว่าในวันนี้ศาลก็ได้มีคำพิพากษาแล้วว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับแต่ในส่วนที่ถามมานั้นเดี๋ยวผมยังให้คำตอบไม่ได้ครับตลอดระยะเวลาที่คุณเบนอยู่ในเรือนจำนอกจากอยู่ในเรือนจำแล้วคุณเบนได้อะไรจากเรือนจำบ้างมันถ้าถามว่านิยามของการต้องมาติดคุกอยู่หรืออยู่ในเรือนจำสำหรับผมคิดว่ามันเป็นการสูญเสียทุกสิ่งอันเป็นที่รักเพื่อที่จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่อย่างเวทนานั่นคือสิ่งที่ผมสัมผัสได้ในใจเราก็คือไม่เรารู้ว่าเราไม่ผิดนะที่ต้องมาอย่างที่เรียนไว้ตามข้างต้นว่าคนที่สู้คดีมันอยู่กับความหวังมันไม่เหมือนคนที่รับสารภาพแล้วเราจะรู้ว่าโทษเราเท่านี้เราจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่เราสู้คดีเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่อาจจะต้อง5ปี10ปีทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้หมดแต่เราก็ต้องสู้จนที่สุดพูดถึงลูกชายแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาที่ว่าไม่เคยมีการเยี่ยมไม่ให้มาเยี่ยมที่นี่ครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เขามาจดจำในภาพที่ไม่ดีเพราะว่าเขาอยู่ในวัยที่จดจำครับไม่ครับสิ่งที่ทำหลังจากนั้นอยากใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวครับแล้วก็ไปรับประทานอาหารที่บ้านแม่ครับหวังก็เดี๋ยวขอต้องไปปรับตัวสักครับยังไม่มีแผนอะไรคุณผู้ได้โทรหาผมไหมครับหรือว่าก็ได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวรอไปเจอกันรอบวางแผนชีวิตใหม่ยังไงบ้างยังไม่มีแผนเลยมันเป็นเหมือนว่าเราเพิ่งตื่นจากฝันเนี่ยมันเหมือนว่าเราได้ชีวิตใหม่คือในวันนี้ต้องขอบคุณศาลที่เขายังมีความยุติธรรมก่อนที่ผมจะไปฟังผมก็คิดว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้มันก็มีแค่สองทางนะคือเราจะได้กลับจะไม่ได้กลับนะแต่เราก็ต้องมีความหวังและสุดท้ายในวันนี้ก็มาถึงครับคุณช่วงครับคุณแม่บอกว่า6ปีเนี่ยทุกข์ทรมานมาก
ระหว่างที่คุณแม่มาเยี่ยมแล้วให้กำลังใจกันยังไงแล้วก็ปรับปรุงกันยังไงการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเนี่ยเราไม่ได้เหมือนว่าเราติดคุกแค่คนเดียวญาติเราทั้งหลายทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยเขาก็เหมือนติดไปกับเราด้วยเขาอาจจะทุกข์กว่าเราด้วยซ้ำเราอยู่ข้างในเราไม่ได้รับรู้ข่าวสารอะไรเขาต้องเดินทางมาเยี่ยมมาซื้อของมาฝากเงินให้เราเราเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ไม่สบายเขาก็ทุกข์ใจยิ่งกว่าเราเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาเนี่ยมันไม่เหมือนว่าเราติดคนเดียวมันเหมือนติดไปทั้งครอบครัวครับคุณแม่คุณแม่ขอบคุณแม่ครับฟังเสียงคุณแม่หน่อยคุณแม่เดินหน้านิดนึงได้ไหมครับนิดเดียวขอบคุณแม่คุณแม่เดินหน้านิดนึงได้ไหมครับคุณแม่เดินหน้าขึ้นมานิดนึงครับคุณแม่เดินหน้าขึ้นมาอีกนิดนึงแม่ก็ลุ้นไปแม่ก็ลุ้นว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะออกมาซอยทุกสิ่งเราเตรียมใจไว้หมดแล้วแล้วก็ดีใจวินาทีแรกที่ได้ยินข่าวฝากถึงว่าหัวใจแทบจะวายเราดีใจจนลืมจนวันนี้ก็คือยังไม่ได้ทานข้าวเลยกันเลยมันได้ปลดล็อกอ่ะมันได้หลุดพ้นจากสิ่งที่เราต่อสู้มายาวนานเห็นว่าช่วงนั้นคุณเป็นว่าน้ำตาไหลข้าวตั้งแต่ผมเข้ามารอบเนี้ย2ปี8เดือนผมไม่เคยร้องไห้เลยเพราะผมรู้ว่าผมต้องสู้ถึงที่สุดจนสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนว่ามันตื้นตันอยู่ข้างในมันทนไม่ไหวมันดีใจครับมันคงจะไม่เกินไปหากผมจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ผมรอคอยมาตลอดและเป็นวันที่ผมดีใจที่สุดในชีวิตคุณแม่เตรียมอาหารไว้ให้คุณเบนซ์ยังเลยคุณเบนซ์อยากกินอะไรเป็นพิเศษครับเป็นของแม่ได้ก็ได้เลยขอแค่ได้มีเวลาได้อยู่ร่วมกับครอบครัวเราเหนื่อยมามากพอแล้วจริงๆเบนซ์ได้วางแผนอนาคตหลังจากนี้ไว้ยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องปรับตัวสภาพครับยังไม่ได้แผนอะไรไว้เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าเราจะต้องชนะชัวร์หรือเปล่าเงี้ยเราก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลเขาเดี๋ยวเราก็สู้ทำความสามารถสุดความสามารถแล้วครับแล้วก็ขอบคุณผู้อำนวยการทันทสถานมาแบบพิเศษกลางครับแล้วก็ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนนะครับที่คอยให้ปรึกษาให้กำลังใจเราในการต่อสู้คดีมาตลอดครับผมขอบคุณศาลด้วยครับที่ให้ความยุติธรรมคืนกลับมาขอบคุณนะครับขอบคุณ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 ครับ